ดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่ม่อนปาร์คอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมกับครอบครัวบาลานไบซ์ซึ่งลุงแดงถือว่ามีความสุขมากๆที่ใดทำให้กายและใจลุงแดงเป็นสุขที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมได้เห็นความสุขของทั้งคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆวันนี้เรามาคุยกับผู้จัดงานและผู้ที่มีส่วนสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้สวัสดีครับผมขออนุญาตแนะนำเพื่อนของผมนะครับซึ่งท่านเป็นผู้จัดงานนะครับคุณเปอร์แห่งล็อกฟิสไทยแลนด์ครับสวัสดีครับเปอร์ครับธนทรฉัตรวีพัฒน์ครับเป็นผู้จัดงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันของกีฬาจักรยานบาลานไบค์ครับบาลานไบค์คือจักรยานสำหรับเด็กสำหรับการเริ่มต้นขี่จักรยานนะครับบาลานไบค์คือจักรยานที่เสริมพัฒนาการนะครับเด็กๆที่เริ่มจักรยานบาลานไบค์เนี่ยจะได้พัฒนาการแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงต่อไปเขาจะไปเล่นกีฬาประเภทอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีพัฒนาการที่ดีหมดเลยตอนนี้ต่างประเทศให้คำนิยามของบาลานไบค์ว่าเป็นกีฬาที่ดีที่สุดของเด็กในปัจจุบันนี้แล้วครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับที่อยู่ในวัยที่ลูกๆกำลังจะเล่นเนี่ยครับลองเข้ามาเปิดใจลองเข้ามาเรียนรู้กับจักรยานประเภทนี้ดูนะครับเพราะว่าสิ่งแรกเลยที่เราจะได้กับจักรยานประเภทนี้ครับพัฒนาการที่ดีสุขภาพแข็งแรงเราจะห่างไกลจากการเจ็บป่วยอะไรพวกนี้ครับอันนี้คือสิ่งเริ่มต้นเลยครับและเด็กที่เล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพัฒนาการที่ดีด้วยถ้ามีโอกาสผมอยากจะให้ไปถามกับพ่อแม่เด็กหลายๆท่านนะครับว่าตั้งแต่เล่นจักรยานมาแล้วลูกเราเป็นยังไงบ้างถ้าดีเขาก็เล่นกันต่อของผมจะเป็นบริษัททำเข้าจักรยานนะครับก็จะใช้แบรนด์ว่าแบรนด์ไบเอกนะครับเป็นแบรนด์ไบค์แล้วก็เลข8แล้วก็อีกบริษัทนึงก็จะคือ Lock Fit Thailand ก็ติดตามในเพจ Lock Fit Thailand ได้เลยครับ Lock Fit Thailand นี่จัดการแข่งขันใช่ครับถ้าไบเอกเป็นชื่อจักรยานใช่ครับเราจะร่วมกันครับมันก็คือเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดวันนี้เรามีเครือข่ายของบาลานไบค์เนี่ยใน8ประเทศของอาเซียนแล้วตอนนี้ผมกําลังใช่ครับตอนนี้ผมกําลังนัดกันกับทางประเทศในอาเซียนเนี่ยให้มาประชุมแล้วก็จะจัดแผนงานร่วมกันในการจัดการแข่งขันระหว่างประเทศซึ่งเราเคยจัดมาแล้วครับเราเคยจัดมาแล้วเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ผลตอบรับดีก็ตอนนี้กำลังจะเดินหน้าต่อในปีหน้าครับขอให้ทางผู้ใหญ่เกี่ยวกับบ้านเมืองเราเนี่ยคือส่งเสริมให้พัฒนาการให้เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันหรือว่าการเล่นกีฬาของเด็กเนี่ยมีความสำคัญกับน้องๆนะครับว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือเป็นภาคเอกชนอยากให้หันมามองกีฬาที่ดีอันนี้ครับตัวผมเองก็ได้เอาลูกชายนะครับมาร่วมกิจกรรมที่พี่เปิ้ลจัดที่ล็อกฟิตแม่แตงเนี่ยนะครับวันนี้สนุกมากครับก็ลูกชายแข็งแรงก็มีน้ำใจเป็นนักกีฬาขอบคุณพี่เปิ้ลที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้สำหรับเยาวชนไทยนะครับขอให้กำลังใจและขอแรงสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้กีฬาดีๆบนกิจกรรมดีๆที่ล็อกฟิตไทยแลนด์นี้จัดเนี่ยได้เจริญยิ่งขึ้นไปขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งที่ลุงแดงถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลคงจะต้องสนับสนุนปลูกฝังให้เยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเพราะตั้งแต่3ขวบ4ขวบก็มาฝึกเล่นบาลานไบค์กันได้แล้วซึ่งลุงแดงมาชมการแข่งขันแล้วมีความสุขมากๆจึงอยากให้ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองได้หันมาสนใจกลุ่มที่เขากำลังเริ่มต้นเป็นผู้ก่อการดีในการทำกิจกรรมที่เรียกว่าบาลานไบค์ให้กับน้องๆได้มีความสุขเพื่อเขาจะได้เป็นเยาวชนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีในอนาคตของชาติบ้านเมืองเราต้องฝากไว้ในมือของเด็กๆกลุ่มนี้ขอให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์แห่งบุญทั่วๆกันนะครับพี่น้องชาวไทยครับยุควันโนสาธุ